ครับคุณธีระครับต้องบอกว่ามันมีข่าวคือหาอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะบางคนอาจจะได้เห็นมาบ้างแล้วใน Facebook ของคุณอภัสราสอนทรัพย์เขาโพสต์ผ่านกลุ่มที่ชื่อว่าขายบ้านหรูคฤหาสน์หรูบ้านเศรษฐีชื่อกลุ่มนะฮะเขาขายเลยฮะประกาศขายเกาะขามในราคา 1,800 ล้านบาทขายเกาะขามนะฮะระบุข้อความเอาไว้ขายเกาะส่วนตัวขายเกาะขามเกาะที่สวยติดท็อป10ของประเทศและเป็นเกาะที่สวยที่สุดในจังหวัดตราดพร้อมกับรีสอร์ทกำลังสร้างและได้หยุดสร้างไปสามารถทำต่อให้คนมาเช่าได้เลยเกาะนี้มีอินฟูมารีวิวเยอะมากสะอาดเป็นส่วนตัวทะเลสวยน้ำใสทรายขาวและมีทะเลวอกไอ้และมีทะเลแหวกหินภูเขาไฟนะฮะติดซับโคเอเจนต์เวลคัมนะฮะเนื้อที่ประมาณ10ไร่กรรมสิทธิ์ของบุคคลตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งแหลมงอบจังหวัดตราดประมาณ35กิโลซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะมาห่างกันแค่1กิโลเท่านั้นนะฮะสามารถเดินทางได้ด้วยเรือเร็วโดยใช้เวลาเพียง 30-40 นาทีจุดเด่นของเกาะขามนอกจากจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามชายหาดขาวสะอาดทอดยาวกว่า300เมตรนะทอดยาวกว่า300เกาะขามเป็นหนึ่งในเกาะบริวารของเกาะมากซึ่งได้รับฉายาจากเหล่านักท่องเที่ยวว่าเป็นมรกตแห่งท้องทะเลตราดด้วยลักษณะเกาะนี้นะฮะมีน้ำทะเลใสเป็นสีเขียวเหมือนกับมรกตมีแนวชายหาดอยู่เพียงชายขอบด้านทิศตะวันออกและทิศใต้มีความยาว300เมตรส่วนด้านอื่นเป็นภูเขาและหน้าผารีสอร์ทที่กำลังสร้างและอยู่สร้างไปสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะฮะกลุ่มหินภูเขาไฟที่วางตัวเรียงรายราวกับประติมากรรมทางธรรมชาติอยู่บริเวณหาดทรายขาวละเอียดทางด้านทิศตะวันออกของเกาะหาดทรายขาวและก้อนหินภูเขาไฟสีดำนับเป็นเกาะส่วนตัวเพียงแห่งเดียวที่มีสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติโดดเด่นน่าเที่ยวชมที่สุดนี่นะฮะนี่อันนี้เขาบรรยายสรรพคุณเอาไว้เลยแล้วก็ปี2022เกาะนี้เคยประกาศขายมาก่อนหน้านี้แล้วนะตอนนั้นประกาศขาย 1,500 ล้านบาทขายได้เหรอขายเกาะก็นั่นน่ะดิอันนี้ที่คนตั้งคำถามว่ามันขายได้เหรอมันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเหรอมันมีโฉนดเหรอแต่เขาบอกนี่เป็นที่ส่วนตัวเลยนะฮะเออมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าอืมอยู่ที่ตำบลเกาะหมาอยู่อำเภอเกาะกูดนะอยู่ในอำเภอเกาะกูดนะแต่เกาะขามเนี่ยมีอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่สัตหีบที่สัตหีบชื่อเดียวกันชลบุรีชื่อเดียวกันฮะเกาะขามเกาะขามจังหวัดตราดขายได้เหรอฮะ 1,800 ล้านถ้าขายได้เดี๋ยวไม่ต้องทำละผู้ประกาศออกไปหาเกาะอยู่ดีกว่า แล้วก็ไปออกโฉนดแล้วประกาศขายเกาะกันให้สนุกสนานไปเลยเออแปลกนะใช่จะดูความคืบหน้าต่อไปจะดูความคืบหน้าเรื่องนี้แต่สวยจริงๆฮะดูสิฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วล่ะจังหวัดตราดนะก็ล่าสุดที่เกาะช้างใช่ไหมที่อันดับ2อ่ะอันดับ2ของโลกนะใช่แหล่งท่องเที่ยวที่แบบแหล่งท่องเที่ยวเขตร้อนชื้นที่สวยที่สุดนะฮะไหนจะเกาะกูดอีกนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายทางกองกำลังตำรวจนะครับปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปป.ได้ไปจับกุมตัวนายเสนีอายุ58ปีหัวหน้างานรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีจับคาโต๊ะทำงานนะครับหลังจากมีผู้เสียหายไปแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักธุรกิจทำบ้านจัดสรรถูกนายคนนี้นะครับเรียกรับเงินแลกกับการรังวัดแล้วก็ออกโฉนด25แปลงจะให้ออกโฉนดให้25แปลงต้องจ่ายเงินมาแปลงละ 2,000 รวมแล้วก็ 50,000 ตำรวจก็ไปจับกุมตัวผู้ต้องหายังให้การภาคเศษนะครับอ้างว่าเป็นราคามาตรฐาน
ที่ทุกแปลงทุกโครงการบ้านจัดสรรต้องจ่ายค่าแบ่งแยกแปลงที่ดินราคาแปลงละ 2,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรรายอื่นๆอีกว่าในวงการธุรกิจก็มักจะเป็นที่รู้กันว่าต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตงานต่างๆทำให้ราคาขายของบ้านหนึ่งหลังจะมีค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะ 1-200,000 บาทซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกผลักภาระไปให้กับประชาชนคนซื้อบ้านแจ้งข้อหานะฮะเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะครับมิชอบล่าสุดนะครับทางโฆษกกระทรวงมหาดไทยคุณไตรสุรีก็บอกว่าท่านอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยได้รับทราบเรื่องตั้งแต่พอเกิดเหตุปุ๊บก็รับทราบเรื่องเลยนะครับครับก็ให้นะเด้งนายคนนี้นะครับก็ให้ประกาศนะฮะเด้งเจ้าหน้าที่รังวัดออกไปแล้วก็ให้ไปดำเนินการตามกฎหมายนะฮะเรียบร้อยฮะเอาออกไปจากตำแหน่งทันท่วงทีนะฮะก็ไปสู้กันว่าจริงไหมจะต้องเสียแบบนี้เนี่ยเป็นอีกรายหนึ่งที่ถูกจับคาโต๊ะทำงานท่านผู้ชมฮะไม่รอดแล้วฮะพวกที่เรียกรับเงินเนี่ยนะฮะไม่รอดแล้วไม่รอดสักรายใครที่ยังทำอยู่นะไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องอับอายขายหน้าเหมือนคนพวกนี้ไม่ได้ดูข่าวดูเขิบเลยใช่เนอะใช่มันก็ข่าวแบบนี้มันมีอยู่เนืองๆนะใช่จับคาโต๊ะเนี่ยก็ไม่คิดจะหยุดนะไม่คิดจะหยุดเดี๋ยวก็โดนฮะพอมีข่าวแบบนี้ผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยในลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาก็แจ้งเขาก็แจ้งความนะใช่เขาก็แจ้งความนะตำรวจก็ไปจัดการเนี่ยดูนะท่านผู้ชมครับทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2เขาได้รับแจ้งเบาะแสมาว่ามีเรือลักลอบขนสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรที่อ่าวไทยตอนล่างฉะนั้นพลเรือโทนเรศวงตระกูลนะครับผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ก็เลยสั่งการให้เรือหลวงแหลมสิงห์ลาดตระเวนไปพิสูจน์ดูนะไปพิสูจน์ทราบเรือที่มีพฤติกรรมแบบนี้ภายในพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อ21ตุลาคมที่ผ่านมาเรือหลวงแหลมสิงห์ก็ไปตรวจสอบเรือที่ชื่อว่าเดอะวัน3บริเวณทิศเหนือระยะ15กิโลเมตรจากปากแม่น้ำโกลกตรงนั้นอยู่ที่ห่างจากชายฝั่งอำเภอตากใบนราธิวาสประมาณสัก10กิโลแล้วก็ห่างจากรอยต่อหน้าน้ำไทยมาเลเซียประมาณ6กิโลพอไปตรวจสอบที่สุดแล้วเจอฮะตรวจยึดบุหรี่ลักลอบมาได้505ลังมูลค่าประมาณ157ล้านบาทได้นะฮะพอไปสืบทราบมาว่าในเรือนี้บรรทุกบุหรี่ลักลอบศุลกากรจำนวน 1,050 ลังส่วนหนึ่งถูกลำเลียงส่งมอบให้กับลูกค้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะจาก 1,050 ลังเหลือ505ลังนี่ก็ยังยึดไปได้ครึ่งนึงนะตอนนี้ก็กำลังขยายผลหากลุ่มผู้ค้านำบุหรี่เถื่อนนี้เข้ามานะครับนี่นะฮะจากการตรวจสอบเอกสารออกเรือบันทึกว่ามีผู้ควบคุมเรือพร้อมกับลูกเรือสัญชาติไทย3คนแต่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือเพียงแค่2คนโดยผู้คุมเรือแจ้งว่าลูกเรืออีก1คนขอขึ้นฝั่งไปก่อนนะครับนี่นะฮะและจากการตรวจสอบเอกสารไม่พบสัญญาจ้างของลูกเรือทั้ง3คนนี่นะฮะแล้วก็ตอนที่เข้าตรวจค้นอย่างละเอียดพบลูกเรือเพิ่มอีก1คนไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยขนบุหรี่เถื่อนนะฮะยังเลยก็ยังประเมินตัวกระเป๋าด้วยนะ157ล้านบาทเยอะจริงๆนะใช่โอ้ท่านผู้ชมฮะวันก็มีข่าวแจ้งให้ทราบนะฮะก่อนหน้านี้ท่านที่เล่นไลน์ก็คงจะเห็นคลิปข่าวว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะองุ่นไซมัสแคทซึ่งเคยมาจากจีนนะฮะเมื่อก่อนนะฮะเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยมันยังราคาแพงอยู่เป็นพันๆปัจจุบันเนี่ยมันราคาถูกลงมันราคาถูกลงแล้วก็มีคลิปเผยแพร่ไปจริงเท็จยังไงไม่ทราบ
ขาบอกว่าจริงแท้ยังไงไม่ทราบเขาบอกที่เมืองจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้กินกันเพราะว่าองุ่นไซมัสแคสเนี่ยซึ่งมันดูรูปทรงมันสวยเป่งปังเนี่ย มันเหมือนกับแช่สารเคมีมานะแล้วก่อนหน้านี้นะครับวันที่2วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาก็ไปเก็บตัวอย่างองุ่นไซมัสแคสจีนที่จำหน่ายในบ้านเราไปตรวจสอบและผลการตรวจสอบจะออกวันพรุ่งนี้24ตุลาคมเวลา10โมงเช้าเขาจะมีการแถลงนะฮะแถลงของการตรวจสารพิษสารเคมีในองุ่นว่าออกมาเนี่ยเป็นยังไงจากการไปจัดเก็บตัวอย่างมาตรวจนะฮะก็จะได้ทราบกันฉะนั้นคือข่าวเนี้ยถ้าไม่ไปถึงที่สุดเนี่ยคนที่ค้าขายองุ่นเนี่ยจะเสียหายมากเพราะคนไม่กล้าไปซื้อและราคามันถูกลง มันถูกลงอย่างมากจนคนก็แปลกใจฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้วันนี้อดกินอีกสักวันนึง เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ว่าผลการแถลงออกมาจะเป็นยังไงนะเขาเก็บไปกี่ตัวอย่างและแต่ละตัวอย่างเป็นยังไงเจออะไรบ้างนะหรือไม่เจออะไรเลยก็ติดตามดูวันพรุ่งนี้นะฮะนี่เป็นผลไม้ที่ว่ากันว่ามันอันตรายก็เพราะว่าเรากินองุ่นเราไม่ปอกเปลือกกันใช่ถูกต้องมีใครมานั่งปอกเปลือกองุ่นนะใช่ไม่มีนะอย่างผลไม้ที่อย่างฝรั่งเนี้ยฝรั่งบางคนอาจจะปอกเปลือกนะแต่มันง่ายแต่ผมก็ไม่ปอกนะฝรั่งผมก็ไม่ปอกผมใส่แบบล้างสะอาดแอปเปิลบางคนปอกแอปเปิลบางคนปอกใช่ไหมแต่ผมชอบกินแบบฝรั่งนะมันเท่ไงอ๋อที่กัดเหรอใช่กัดจนฟันหยันเนี่ยเหรอไปกินบนรถไฟฟ้าอะไรมันดูแบบมันเท่ใช่ไหมแต่บางคนก็ปอกเปลือกใช่ไหมอย่างแอปเปิลฝรั่งมันปอกง่ายใช้ที่ขุดออกแล้วไงใช่แต่องุ่นเนี่ยมันปอกไม่ได้มันปอกไม่ได้ยากนะฮะแล้วก็ที่ตอนหลังมันเป็นข่าวก็เพราะว่ามันมีคลิปที่เขาปลูกขึ้นมาแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมลงฉีดสารเร่งอะไรเนี่ยว่ากันว่ากว่ามันจะเป็นผลขึ้นมาเป็นพวงแบบนี้ฉีดประมาณสัก20กว่ารอบโอ้โหพอโอ้โหคุณฉีดมัน20กว่ารอบเนี่ยมันตกค้างอยู่ตั้งเท่าไหร่ใช่มั้ยเคยเห็นมั้ยล่ะที่เข้าขวดน้ำขวดใหญ่ๆเนี่ยมาตัดครึ่งแล้วใส่น้ำยาลงไปแล้วเอาพวงองุ่นแช่เข้าไปอย่างเงี้ยใช่แล้วองุ่นเนี่ยมันล้างยากด้วยล้างยากพอเม็ดไอ้ข้างในมันซ่อนอยู่เนี่ยมันล้างยากได้แต่เปิดให้น้ำมันผ่านน่ะใช่เราก็ได้แต่แบบถูไอ้เม็ดข้างนอกนะฮะมาล้างยากติดตามดูนะวันพรุ่งนี้ครับเอาละนี่คือเช้าข่าวเข้มในวันปิยมหาราชนะฮะช่วงนี้ผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ